นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับข้อดีของเทอร์โบแปรผันที่ต้องรู้เทอร์โบแปรผันมีชื่อเรียกกันต่างๆไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริษัทที่ผลิตเช่นถ้าเป็นของโฮเซสจะเรียกว่า VGT แต่ถ้าเป็นของกาเลตจะเรียกว่า VNT แต่ถ้าเป็นของบอลวอร์เนอร์จะเรียกว่า VTG เทอร์โบแบบนี้มีมานานมากแล้วในต่างประเทศราวปี1989แต่เทอร์โบแบบนี้ในสมัยแรกๆยังไม่ค่อยมีการเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่เพราะด้วยกลไกที่สลับซับซ้อนกว่าเทอร์โบทั่วๆไปการหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องทนต่อความร้อนมากกว่า 1,000 องศาการกัดกร่อนสนิมและข่าวขม่าวจากไอเสียทำให้เทอร์โบนี้มีปัญหาด้านอายุการใช้งานเป็นอย่างมากแต่ด้วยความสามารถที่ดีของเทอร์โบแบบนี้ทำให้หลายๆบริษัทที่ผลิตเทอร์โบต่างคิดค้นและพัฒนาจนเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทำให้เทอร์โบแปรผันมีความคงทนขึ้นมากจนเป็นที่นิยมในรถต่างประเทศเกือบทุกยี่ห้อทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลจนถึงเครื่องยนต์กว่า 1,000 แรงม้าก็เริ่มมีใช้กันบ้างแล้วเทอร์โบแบบนี้ถ้าเป็นช่างเทอร์โบบ้านเราต่างเห็นกันมาเป็น10ปีแล้วส่วนมากตามอะไหล่เชียงกงหรือติดรถยุโรปและส่วนมากจะเรียกกันว่าเทอร์โบบานเกตสังเกตกันง่ายๆว่าโครงไอเสียจะใหญ่กว่าเทอร์โบธรรมดามากภายในโครงไอเสียจะมีคีบบางๆคล้ายบานเกตหน้าต่างต่อกับชุดกลไกการเปิดปิดด้วยกระป๋องคล้ายเวสเกตบ้างหรือมอเตอร์ไฟฟ้าบ้างถ้าเป็นรุ่นมอเตอร์มักจะทิ้งหรือเปลี่ยนโครงหลังใหม่แต่ถ้าเป็นกระป๋องลมดันก็ใช้ได้เลยต้องยอมรับว่าอัตราเร่งดีกว่าเทอร์โบธรรมดาอยู่พอสมควรส่วนประกอบของระบบแปรผันหรือคีบปรับแรงดันไอเสียเทอร์โบแปรผันก็ไม่แตกต่างจากเทอร์โบธรรมดาทั่วไปในโครงหน้าไอดีมีลักษณะเหมือนกันทุกประการจะต่างกันที่ด้านในโครงไอเสียภายในจะมีคีบปรับแรงดันไอเสียประกอบด้วย 1. Northern One เป็นลักษณะคล้ายคีบบางๆคล้ายบานเกตหน้าต่างวางเรียงตัวกันรอบโครงไอเสียคีบแต่ละตัวจะมีหมุดต่อมาอย่างชุดโรเลอร์และจานหมุนเพื่อให้สามารถกางออกและหุบตัวได้ 2. ปิ้นเป็นหมุดเล็กๆคีบจะสามารถขยับกางออกต้องอาศัยหมุดนี้เป็นตัวประคองชุดหมุนหรือโรเลอร์ 3. โรเลอร์หรือจานหมุนจะสามารถขยับตัวหมุนรอบๆของไอเสียโดยจะมีแกนต่อมาจากตัวดันเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือแอคชูเอเตอร์มาดันให้ชุดโรเลอร์ขยับหมุนเพื่อไปดันให้คีบกลางออกหรือหุบเข้าการทำงานของเทอร์โบนั้นอย่างที่ทราบกันว่าเทอร์โบนั้นมีหน้าที่อัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยอาศัยการหมุนของกังหันเทอร์ไบต์ด่านไอดีที่หมุนตามเทอร์ไบต์ด้านไอเสียด้วยความเร็วสูงจนเกิดแรงดันอากาศหรือแรงบูสต์ขึ้นมาดังนั้นการจะทำให้เกิดแรงดันอย่างรวดเร็วก็คือการทำให้ใบพัดด้านไอเสียหมุนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดขึ้นอยู่กับค่า AR ของเทอร์โบหรือขนาดของโครงหลังนั่นเองแน่นอนโครงหลังของเทอร์โบที่มีขนาดเล็กยอมทำให้ใบพัดหมุนได้เร็วกว่าทำให้บูสต์มาได้เร็วกว่าแต่พอรอบปลายก็จะเกิดการอั้นของไอเสียจนทำให้แรงเครื่องยนต์ตกและโครงหลังที่มีขนาดใหญ่หรือ AR สูงยอมทำให้กังหันเทอร์ไบต์หมุนได้ช้ากว่าแต่พอรอบสูงๆจะหมุนได้เร็วและไม่อั้นไอเสียทำให้เครื่องยนต์มีแรงม้าเพิ่มขึ้นในรอบปลายดังนั้นเทอร์โบแปรผันออกมาแบบเพื่อแก้ปัญหานี้คือในเทอร์โบแปรผันจะมีคีบวันทำหน้าที่กันอากาศไอเสียให้ไหลลงมายังกังหันเทอร์ไบต์ได้เร็วขึ้นในรอบต้นแต่พอรอบสูงขึ้นคีบจะกางออกเพื่อรองรับไอเสียที่ออกมามากขึ้นการเปิดคีบออกของวันจะได้รับการหมุนควบคุมจากแอคชูเอเตอร์ที่มีลักษณะเหมือนกระป๋องเวสเกตธรรมดาหรือมอเตอร์ไฟฟ้าที่ควบคุมการหมุนโดย ECU ต่อแกนมาดันชุดโรเลอร์ให้หมุนเพื่อไปขยับคีบให้กางออกและหุบเข้าได้
พอรอบต่ำคีบก็จะหุบตัวลงไอเสียก็จะมีความเร็วทำให้ใบพัดเทอร์ไบหมุนได้เร็วขึ้นจนสามารถสร้างแรงดันอากาศได้อย่างรวดเร็วไม่ล้อรอบในเวลารอบสูงคีบก็จะก้างออกลดอาการต้านแรงดันของไอเสียทำให้ไอเสียไหลลงสู่ใบพัดเทอร์ไบได้อย่างคล่องตัวแรงม้าของเครื่องยนต์ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและด้วยการควบคุมการเปิดของวันก็จะเป็นตัวบังคับให้ความเร็วในการหมุนของใบพัดเทอร์ไบหมุนได้ข้อดีของเทอร์โบแปรผันลดอาการเทอร์โบแลกหรืออาการล้อรอบทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดและแรงม้าดีขึ้นตั้งแต่รอบต่ำประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นจากการสร้างแรงบิดได้ตั้งแต่รอบต่ำเครื่องยนต์จึงอาศัยอัตราเร่งน้อยลดมลพิษไม่มีไอเสียที่เหลือปล่อยทิ้งทางเวสเกตทำให้ฝุ่นละอองในตัวเจนลดลง